สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอ Channel กันอีกแล้วนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดเนี่ยมีความลับจะมาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพราะวันนี้น้องลิซ่าไปออกงานใช่ไหมจะเห็นว่าน้องลิซ่าถ่ายรูป1 2 3 4 5สวยงามอลังการงานสร้างอย่างที่เพื่อนๆเห็นทุกๆงานอยู่แล้วแต่มันมีช็อตนึงที่ทุกคนเนี่ยกำลังสงสัยกันอยู่ในตอนนี้เพราะว่ามันออกมาแค่2วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงจากไหนไม่รู้เป็นป้าจากที่ไหนไม่รู้นะเค้าใส่แว่นใส่เสื้อขาวๆชมพูมัดผมเนี่ยแล้วก็มากอดน้องลิซ่าแบบว่ากอดแนบชิดติดกายกันเลยจ้าซึ่งคนก็สงสัยแล้วก็ตีความกันไปหลากหลายว่าคนนี้เป็นใครทำไมถึงกล้ากอดน้องลิซ่าแถมน้องลิซ่าของเรานั้นก็ยังเอามือเนี่ยจับให้เขากอดด้วยนะสังเกตในคลิปวิดีโอที่แอดสโลโมชันให้ดูในตอนนี้ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้แอดได้คำตอบมาแล้วนะครับว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครจ้าไปดูคลิปวิดีโอตัวต่อมากันเลยให้ดูกันก่อนนะจ้าเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเฮ้ยมีคนเนี่ยเดินรายล้อมน้องลิซ่าเนี่ยใครจะมากอดน้องลิซ่าได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นพี่เมนเจอร์พี่ผู้จัดการพี่การ์ดอะไรต่างๆเนี่ยเขาเดินรายล้อมน้องลิซ่าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับไปดูที่หน้าคลิปอีกครั้งหนึ่งจะเห็นมีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีขาวเห็นไหมนี่แหละคนนี้แหละตอนแรกแอดก็นึกว่าเอ้ยเป็นเจ้าของห้างหรือเป็นอะไรเดินเข้ามาที่ไหนได้ไม่ใช่จ้าเป็นช่างภาพนั่นเองนะครับที่เขาถือกล้องมาคอยตามถ่ายน้องลิซ่านั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าได้รูปภาพที่ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนั่นเองจ้าแต่ว่าก็มีช่างภาพอีกคนนุเรศกิติมศักดิ์นะที่มาเพิ่มด้วยก็คือพี่กาดผู้ชายที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินข่าวตอนที่น้องมากินข้าวที่อาหารไทยเหล่าๆนะที่เขายืนชี้หน้าว่าเฮ้ยอย่าทายหยุดทายนะดูแบบทรงนักเลงนิดนึงทรงอย่างแบสอย่างบอยนะแต่จังหวะที่เขาน่ารักเขาก็น่ารักเพื่อนๆเขาดูแลน้องลิซ่าของเราได้ดีอย่างแน่นอนเลยนะครับด้วยวิดีโอตัวต่อมาเป็นจังหวะที่น้องลิซ่าของเราเนี่ยอยู่ในช็อปแล้วก็ใส่แว่นตาสวยๆงามๆแบบโอ้โหเป็นนักบู๊คนนึงนะจ๊ะที่ยืนแบบเป็น MIB เวอร์ชันผู้หญิงอ่ะแล้วก็ให้พี่เมเนของเรานั้นถือมือถือของน้องเนี่ยถ่ายรูปให้อีกคนนึงด้วยนั่นเองสรุปแล้วในวันนี้น้องลิซ่ามีช่างกล้องเยอะมากจริงๆก็มีพี่นักข่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยๆแล้วนะจ๊ะนี่น้องลิซ่าก็มีช่างกล้องส่วนตัวสุดพิเศษกันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะหัวโพสต์นี้เค้าก็บอกว่าพี่เมเนคือตั้งใจถ่ายมากถ่ายให้ดีเพราะน้องลิซ่าเนี่ยจะลงขายของอะไรแบบนี้นะจ๊ะโอ้จริงๆน้องถ่ายแบบไหนก็ได้ตีลังกาถ่ายก็มีคนซื้อนะแค่ขนาดถ่ายถือแป้งเล่นๆยังมีคนโซเอาเลยจ้าแล้วนี่น้องมาถึงช็อปจะไม่มีคนซื้อได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับแล้วมาต่อกันด้วยโพสต์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ความอิมแพคของน้องนั้นลามไปถึง TikTok กันแล้วนะครับเพราะน้องเนี่ยทำให้ TikTok ถล่มทลายนะครับไปถึง 91,000 ล้านวิวกันแล้วจ้าแล้วด้วยสถิตินี้นะครับทำให้แฮชแท็กลิซ่าบน TikTok ทะลุ 91,000 ล้านวิวขยายสถิติเป็นแฮชแท็กที่มีผู้ชมมากที่สุดโดยศิลปินเดี่ยวหญิงทั่วโลกพระเจ้าโอ้พระเจ้าการที่น้องไปออกงานแค่นี้ทำให้ติดอันดับโลกกันอีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหกินเนสบุ๊กเวิร์ดเรคคอร์ดเนี่ยเอาไปเลยนะเอาน้องไปขึ้นอันดับอีกคนนึงเลยนะจ๊ะเอาน้องไปขึ้นอันดับอีกรอบเลยนะครับแล้วก็แฮชแท็กของน้องเนี่ยลิซ่าเอ็กเซลินปาไปถึง 700,000 ลิซ่าเซลินแอมบาสเดอร์นะครับ 600,000 กว่ารวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหล้านกว่าเกือบ2ล้านแตกกันไปแล้วนะครับแค่ออกงานแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงไปเดินเล่นเย็นๆในห้องแอร์แต่ก็ทำ Twitter เกือบแตกเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ขอเสริมขอแถมกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามาริแคลร์โคเรียนะครับก็เอาคลิปน้องไปตัดต่อเป็นคลิปโปรโมทที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่แอดรันให้เพื่อนๆดูอยู่ในตอนนี้น้องลิซ่าของเรานั้นขายของเก่งมากจะสังเกตว่าน้องเนี่ยถือป้ายมาริแคลร์ให้เห็นชัดกันเลยนะมาริแคลร์เห็นปะเรียกว่าอยู่เป็นจริงๆนะใครๆเนี่ยก็เอ็นดูน้องนะครับเพราะน้องทั้งน่ารักทั้งสวยขนาดนี้แถมขายของเก่งนะใครจะไม่รักน้องก็เป็นไปไม่ได้กันแล้วนั่นเองนะจ๊ะเรียกว่าน้องเนี่ยฝ่าฟันมามากๆเลยนะครับกว่าจะมายืนอยู่ทุกวันนี้จากคนที่แบบเคยแบบโดนเมินนะตอนนี้มีแต่คนอยากจะรุมถ่ายรูปห้างแทบแตกกันแล้วห้างที่เกาหลีเนี่ยจะยืนไม่ได้กันแล้วนะพอน้องลิซ่าไปนั่นเองจ๊ะที่จะเต็มกันนะไม่มีที่หายใจกันแล้วนะขำๆกันไปนะอาจจะเวอร์เกินไปนิดนึงที่เกาหลีเขามีการจัดการที่ดีนะครับดูแลน้องลิซ่าของเราอย่างดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้นะครับแล้วก็แถมท้ายกันด้วยภาพแม่ลูกคู่นี้นิดนึงนะตอนที่แม่แองเจลิน่าโจลี่ของเรานั้นไปเล่นเรื่องซอนะก็ไว้ผมทรงนี้แต่งหน้าเบาๆประมาณนี้ด้วยนะโอ้โหคู่แม่ลูกสุดแซ่บคู่นี้นะได้ใจแอดจริงๆนะครับรักทั้งคู่มากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเซบายไปก่อนหวังว่าจะหายสงสัยในคนที่มากอดลิซ่ากันแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรเด็ดๆจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะครับ이제 제품 내려주세요.